พนมรุ้งอดีตเคยเป็นแชมป์รุ่นจูเนียร์ฟลายเวทของเวทีลุมพินีเป็นมวยเข่าเลยได้ชื่อว่าขุนเข่าบุกแทงเข่ายังไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นชกกับใครที่ไหนชกสนุกดูเดือดและเคยชกเสมอกับจอมโบอย่างที่ผมใกล้กราบเรียนท่านผู้ชมการชกครั้งหลังของเขานั้นเขาเสมอกับจอมโบแล้วก็เคยชนะคะแนนมานะศักดิ์ต่อเพลินจิตเคยชนะคะแนนก้องธรณีพยัคฆ์อรุณเชิญนะครับแต่ก็เคยแพ้แตกสามารถพยัคฆ์อรุณในยกที่3และก็เคยแพ้คะแนนสามารถพยัคฆ์อรุณนี่คือฟอร์มหลังของขุนเข่าพนมรุ้งนำพลน้องกีปาหุยุทธขณะนี้เวลาที่เราบันทึกเทปนั้น 18:46 นาทีที่เวทีมวยลุมพินีขอเชิญท่านพบกับคุณวรวุฒิโรจนพนิชครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีทุกมวยนี่คู่นี้นะครับได้แก่พันตรีพินิจวงศิลป์วิเศษกรรมการให้คะแนนที่ข้างเวทีทั้งสองท่านได้แก่กรรมการพันตรีกมลสมิเปรมแล้วก็พันตรีชัยวัฒน์จิเรนวัฒน์นะครับยกนี้เป็นยกที่1ครับน้ำพลก็อยู่ฝ่ายน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมก็คงจะเห็นทางจอโทรทัศน์ว่าดุงเกงสีน้ำเงินคลิปด้วยสีเหลืองส่วนทางด้านจอโมนั้นก็ดุงเกงสีแดงจอโมที่กาดซ้ายนะครับเตะซ้ายก็ที่ต้นแขนของน้ำพลน้ำพลถีบขวาที่ต้นขากันไว้ทั้งคู่ก็เคยชกกันมาครั้งหนึ่งอย่างที่คุณดำรงพิการได้เรียนได้ทราบไปแล้วนะครับวันนี้ก็ที่สุดที่มือกันอีกครั้งนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการชูนี้เป็นผู้ชนะครับจอมโบต่อยซ้ายที่หน้าของน้ำพลกดยับซ้ายเตะขวาก็ที่ลำตัวยกนี้ยังเป็นยกที่หนึ่งนะครับกดยับซ้ายเตะขวาจอมโบเตะซ้ายก็ที่ลำตัวบ้างแลกกันคนละทีจอมโบต่อยทุกซ้ายนะโหยับซ้ายที่หน้าอีกหมัดนึงคู่ยังมาจดจ้องกันที่กลางเวทีกับโมฮุกขวาเข้าที่หน้าเลยหมัดกันน้ำพลยับซ้ายเตะขวาที่ต้นแขนกับโมเตะขวาแล้วตัวน้ำพลเตะขวาน้ำพลเตะซ้ายเสียดหน้าไปเลยน้ำพลทีขวายังไว้กับโมต่อยฮุกซ้ายน้ำพลต่อยฮุกซ้ายที่หน้าน้ำพลยับซ้ายเตะขวาแล้วตัวกับโมเตะซ้ายแล้วตัวเหมือนกันตันขาดใจทีเดียวกับโมหมัดซ้ายยังไว้ต่อยขวาน้ำพลเตะขวากับโมเตะซ้ายเสียดหน้าไปทีต่อยซ้ายที่หน้าน้ำพลยับซ้ายที่หน้าบ้างน้ำพลเป็นฝ่ายเดินเข้ามาน้ำพลแทงเข่าซ้ายเข้าที่ลำตัวจับคอจอมโมเตะขวาช้อนลำตัวทีนึงโมต่อยซ้ายเข้าที่หน้าของน้ำพลเตะซ้ายทีน้ำพลก็เตะขวาลำตัวจอมโมนี่ก็เป็นเจ้าของฉายานักมวยยอดมวยอาตักครับเป็นมวยที่อาชญากรได้ว่ารุ่นเดียวกันนี่ก็เลิกลาไปนานแล้วนะครับสุนทรงครับครับไอ้ผมอยากเรียกเขาว่าขุนขึ้นคลาสสิกนะฮะท่าทางเขาขึ้นสุดขุนคำดีรภาพก็สดรายการยอดมวยดังก็สถานีเดิมเวลาเดิมไทยทีวีสีช่อง9อสมทที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยของบริษัทยอดมวยดังเหมือนเดิมนะครับเชิญคุณวรวุฒิครับครับชมยกที่2กันต่อไปนะครับเจ้าโบทอไวคุณฝ่ายแดงครับคนสองคนเขาฝ่ายแดงออกฝ่ายน้ำเงินนะครับยกนี้เป็นยกที่2ครับตอนนี้น้ำพลก็เป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาจอมโมบ้างนะครับยับซ้ายเตะขวาที่ท็อปนอกในทีนึงจอมโมถีบซ้ายยันไว้น้ำพลเตะซ้ายที่ต้นแขนของจอมโมน้ำพลถีบขวาที่หน้าท้องยันไว้ทีนึงท่านผู้ชมเห็นว่าที่ชายโครงด้านซ้ายของจอมโมนั้นแดงนะครับแดงเถือกทีเดียวน้ำพลเตะขวาก็ที่รอยเดิมอีกครั้งนึงคนเตะซ้ายก็ทีลำตัวอีกน้ำพลถีบขวายันไว้อีกทีนึงจอมโบเตะซ้ายน้ำพลเตะขวาจอมโบเตะขวาลำตัวบ้างคนเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเลยครับสำหรับบรรยากาศที่สนามมวยเวทีลุมพินีในขณะนี้นะครับผู้ชมแน่นขนาดทีเดียวแล้วครับเรียกกันว่าที่ยืนก็แทบจะไม่มีเลยทีเดียวอาจารย์เรียกว่าครับคือจำเป็นต้องปิดห้องจำหน่ายบัตรนะฮะงดจำหน่ายบัตรชั้น2เมื่อ 18:45 นาทีเมื่อสักครู่นี้เองหมายความว่าแฟนๆก็ต้องกลับไปบ้านไปรอดูช่อง9อสมทนะครับครับแล้วก็อาจารย์เรียกว่าในรอบหลายสิบปีนะครับคุณดำรงครับที่ส
นามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ไม่เคยมีผู้ชมที่ได้ขนาดอย่างในการในคืนนี้เลยครับผมก็มีเพื่อนเป็นเสียอีกคนนะครับเสียทรงชัยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคุณดำรงอาจจะเรียกผมผิดไปนะครับผมขอแสดงความยินดีครับคุณดำรงและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับได้ชมมวยรายการเงินล้านนะครับและมวยเงินหลายแสนที่บริษัทยอดมวยดังได้นำเทปออกมาให้ท่านได้ชมกันในเวลาที่ท่านกำลังผมประมาณการตัวเลขจากการเก็บค่าบัตรผ่านประตู2,000 250บาท500บาทและ 1,000 บาทผมกลางคร่าวๆสัก3ล้านบาทถึงจะได้นะครับถ้าเก็บค่าคำนวณไม่ผิดนะฮะประมาณ3ล้านบาทเป็นศึกที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยนะครับกินเนสบุ๊กก็น่าจะบันทึกได้ด้วยมันเป็นเรื่องที่แปลกครับคุณดำรงหลังจากเราที่ทดลองนะฮะบรรจุสุดยอดมวยสยามแต่ละคนเข้ามาในรายการซึ่งเราลงทุนมหาศาลซึ่งไม่เคยคำนึงว่าจะเก็บค่าผ่านประตูได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเราใช้งบประมาณในการค่าตัวทั้งหมดเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเป็นโปรโมเตอร์แล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผลออกมาเป็นอันว่าอย่างที่คุณดำรงได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วจากความยิ่งใหญ่ของรายการวันนี้ก็คือคนจอท่านนักมวยยิ่งใหญ่จริงเมื่อปลายยก2จอมโบได้เปรียบมากนะครับถ้าหากว่าเวลายืดต่อไปอีกนิดนึงก็คงจะรู้หมู่รู้จักกันนะฮะคุณวรวุฒิครับเพราะว่าจอมโบได้ต่อยหมัดจังๆเป็นชุดนะครับเมื่อตอนปลายยกที่2ก็ทำเอานำพลถึงกับมีอาการเสื่องซึมไปเลยทีเดียวนะครับครับประชมยกที่3กันต่อไปนะครับนำพลตอนนี้สภาพก็กลับปืนเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปบอลจับซ้ายเตะขวาจอมโบเตะซ้ายที่ต้นแขนอีกทีนึงนำพลถีบขวายันไว้ท่านผู้ชมสังเกตทางจอโทรทัศน์ดีนะครับชายโครงด้านซ้ายของจอโบนั้นแดงเถื่อนทีเดียวนำพลพยายามจะไปจับแต่จอมโบไม่ยอมให้จับนะครับโดนถีบซ้ายที่ต้นขายันไว้บอลจับซ้ายเตะตัดขาขวาบอลถีบขวายันไว้อีกทีนึงจอมโบถีบซ้ายยันได้ปะจอมโบเตะซ้ายแล้วผลเตะขวาจอมโบเตะขวาแล้วตัวนั้นผลอัดเข่าขวาแล้วลำตัวได้อีกทีนึงจอมโบถีบซ้ายยังไม่ผลเดินเข้าไปจับคอจอมโบทั้งตีเข่าขวาลำตัวลำผลนี้ก็ถ่ายโครงด้านซ้ายก็แดงเหมือนกันเลยครับผลต่อยซ้ายจับคอจอมโบไว้ผลตีเข่าขวาลำตัวก็สำหรับลำผลนั้นก็พยายามที่จะแทงเข่าก็เป็นเรื่องที่จอมโบจะต้องพยายามกันไม่ให้นำคนเข้าประชิดตัวแล้วมิฉะนั้นจะโดนเสียบด้วยเข่าในเมื่อนำคนร้องเข่าพยุดนั้นได้ชื่อว่าขุนเข่าพนมรุ้งเขาก็ต้องใช้เข่าเป็นอาวุธที่จะพระเด็ดจอมโบให้ได้ตอนที่จอมโบก็แก้ด้วยลูกเตะแล้วก็ทีบแล้วก็ในจังหวะก็ต่อยหมัดที่หนักทั้งสองข้างของตัวเขานะครับแขนซ้ายก็ทีลำตัวของนำคนแล้วก็ทีบซ้ายยันมาผลก็เตะไปแทงเข่าซ้ายก็มีลำตัวจอมโบทีบซ้ายยันอีกเตะขวาก็มีตัวแทงเข่าซ้ายที่ชายโครงอีกทีนึงฝ่ายเดินได้จริงครับทีขวานำมาก่อนเลยครับยับซ้ายจับคอจับไม่ได้จอมโบเตะซ้ายที่ครอบหน่อยทีนึงจอมโบทีซ้ายแล้วผมเตะซ้ายอัดที่ลำตัวผมเตะขวาแล้วตัวอีกทีต่อยขวาเฉียดหน้าไว้จอมโบเตะซ้ายที่ต้นแขนแล้วก็ทีซ้ายอย่างนั้นถ้าเราจะดูเราจะต้องรู้ว่าจอมโบนั้นจะแก้ลูกเข่าได้อย่างไรจะกันลูกเข่าได้อย่างไรขณะเดียวกันน้ำพลนี่จะเดินก็ไปจับคอพลิกขวางกว่าจะโดนหมัดของจอมโบกันนะครับโอ้ถีบซ้ายยันไว้ชายโครงซ้ายของจอมโบนั้นไหม้นะฮะไหม้ไปเลยครับชายโครงซ้ายไหม้นะฮะไหม้ด้วยแรงเท้าของน้ำพลครับทางด้านชายโครงขวาของน้ำพลก็แดงเถือนเหมือนกันนะครับจมูกต่อยซ้ายที่หน้าจมูกเตะขวาแล้วตัวจมูกเตะขวาจมูกเตะซ้ายที่หน้าแข้งจมูกจกที่3ครับครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อปี2530เดือนพฤศจิกายนสำหรับแฟนของจอมโบนั้นชอบดูลีลาการชกการเข้ามวยการออกมวยของจอมโบและก็การปกป้องผู้ต่อสู้แต่แฟนของนำพลนั้นชอบดูการเสียบลูกเข่าของนำพลท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับแล้วคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้แล้วจอมโบนี่ยังมีลูกพึ่งนะครับใครที่มองว่าจอมโบอาจจะหมดแรงในปลายยกไม่แน่นะครับมีลูกพึ่งที่ใช้ได้ผลเสมอเลยครับเพราะจอมโบชอบทำเป็นขึ้นนะครับชอบทำเป็นขึ้นคนแข่งเข่าซ้ายก็ที่ลำตัวคนยับซ้ายที่หน้าจอมโบเตะขวาลำตัว
โดนต่อยขวาที่หนักออกเฉลี่ยต่อยซ้ายน่ะเขาเตะขวาแล้วก็ลื่นล้มลงไปที่พื้นเวทีต่อยก่อนแล้วเตะนะฮะได้ทั้งต่อยทั้งเตะเลยคนยับซ้ายที่หน้าครับทั้งคนเดินไปเตะตัดขาขวาอีกทีนึงคนเตะซ้ายลำตัวคนตีขวายันไว้ขโมยต่อยซ้ายทีลำตัวต่อยขวาแล้วตัวมาติดขโมยต่อยขวาที่หน้าตัวเตะขวาลำตัวขโมยเตะขวาตัวเตะซ้ายลำตัวขโมยต่อยซ้ายที่หน้าขโมยต่อยหุบขวาที่หน้าขโมยต่อยหุบขวาที่หน้าขโมยเตะขวาแล้วตัวอีกทีนึงขโมยตีซ้ายยันไว้ขโมยต่อยซ้ายก็หัวไปขโมยตีขวาขวาแล้วตัวผมพยายามจับคอจอมมวยให้ได้นะครับขโมยตีขวาขโมยตีขวาขวาแล้วตัวแต่จอมจอมมวยเป็นฝ่ายตีเข่านะฮะพยายามจับคอจอมมวยให้แน่นนะครับตีเข่าขวาตัวจอมมวยตีเข่าขวาแล้วตัวพอสับต่อขวาเตะซ้ายแล้วตัวพอเตะขวาแล้วตัวเฉียดไปเรียกคืนได้ทุกทีเวลาฝ่ายหนึ่งโดนทำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถเรียกคืนทำคะแนนได้ทุกทีครับจอมมวยตีซ้ายยันไว้เสียงตะโกนจอมมวยจอมมวยจอมมวยหวั่นใจจอมมวยแล้วครับเตะซ้ายแล้วตัวทีจอมมวยเตะขัดขาซ้ายไอ้ที่ฝ่ายเดินไอ้จีเข้าไปแล้วครับตอนนี้น้ำพลย้อนเข่าซ้ายเข้าทีลำตัวลุ้นล้นเข่าซ้ายลำตัวอีกทีจอมโม่วันนี้เตะขวาตัวนี้มันก็เตะขวาเหมือนกันแหลกกันทันทีจอมโม่ถีบซ้ายยันไหมน้ำพลมันเตะขวาตัวมันเตะซ้ายลำตัวแรงยังดีทั้งคู่แม้แต่ยกที่สี่แล้วแรงยังดีจอมโม่เตะขวาแล้วตัวจอมโม่เตะซ้ายลำตัวบ้างจอมโม่ต่อยขวาคนโดนเข่าซ้ายจอมโม่เตะขวาลำตัวจอมโมนี่นะครับยิ้มตลอดโมถีบซ้ายยันไหมโมขยับนะครับเตะซ้ายเขาที่กลางคอเลยครับโมเป็นปลายเท้าโมถีบซ้ายยังไงทีนึงน้ำพลเนี่ยควงหมัดเลยเข้าไปยับซ้ายเตะขวาที่ลำตัวได้ทีเตะซ้ายซ้อนเข้าไปไม่โดนนะครับโมเตะขวาเตะซ้ายลำตัวโมยับซ้ายเตะขวาลำตัวมาหมดยกที่สี่ครับตอนระบมหรือไม่ก็เดี๋ยวออกไปต้องทานดื่มน้ำใบบัวบกนะครับครับการแพ้ชนะของคู่นี้คุณดำรงฮะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทีเจ็บปวดปวดร้าวไปทั้งตัวเลยครับเพราะว่าทั้งชายคนซ้ายและชายคนขวาปวดหมดแล้วปวดตามโดนติดแล้วนะก็อยู่ที่กำแพงใจนะฮะสำหรับการแพ้ชนะของคู่นี้หัวใจเท่านั้นนะฮะและนี่ก็คือของขวัญปีใหม่จากบริษัทยอดมวยดังและคุณทรงชัยรัตนสุบรรณร่วมกับไทยทีวีสีช่อง9อสมทเสนอต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศครับสนามมวยลุมพินีพร้อมทั้งกับผมต้องขอกราบขอบพระคุณบริษัทยอดมวยดังนะครับที่นำเทปมาเผยแพร่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูศิลปะมวยไทยกันอย่างครบครันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาชมแล้วนะฮะที่ไม่สามารถมาชมได้เพราะเนี่ยก็คนที่มาแล้วติดค่าตั๋วก็กลับไปชมได้นะทางทีวีนะครับอันนี้ก็เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับนำคนนั้นพยิกเข้าตลอดชมยกสุดท้ายยกที่5ครับเตะขวาที่ลำตัวกำพลวิ่งเข้าไปครับโดนเตะขวาตัวเอาคืนได้เลยครับแลกกันคนละทีเอาดูก็สะใจเลยทีเดียวกรรมการก็ลื่นล้มไปเหมือนกันนะครับกรรมการผู้พิจารณาคนดูก็บอกว่าคุ้มนะครับผมบอกว่าคุ้มที่ได้เข้ามาดูในวันนี้ครับแข่งมวยสนามก่อนป้องทั้งสนามว่าเพราะนาทีสุดท้ายแล้วกรรมการยังให้คะแนนไม่ออกว่านักมวยทั้งคู่ใครควรจะเป็นผู้ชนะนะครับและอย่าลืมว่าเคยเสมอกันมาครั้งหนึ่งแล้วด้วยเป็นคู่มวยที่ชกกันยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับคุณดำรงครับเราไม่ทำความผิดหวังให้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโอ้โหคุณดำรงครับมาชมยกสุดท้ายนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของยกที่5นะครับทั้งคู่ก็ยังพลิกกันดีนะครับยังไม่อ่อนแรงกันลงไปเลยน้ำพลเป็นฝ่ายเดินเข้าไปอย่าลืมว่าจอมโบนั่นน่ะเกิดเมื่อปี2503แต่ว่านำพลเกิดเมื่อปี2512นะครับอายุต่างกันหลายปีครับนี่น้ำพลเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเลยครับเตะซ้ายเขาเปลี่ยนตัวเตะซ้ายตัวอีกทีนึงจอมโบถีบซ้ายเตะขวาจอมโบก็เตะขวาตัวเตะซ้ายตัวอีกทีนึงน้ำพลเป็นฝ่ายเดินไล่ตีเข้ามาจอมโบเตะซ้ายตัวอีกจอมโบเตะซ้ายหน้าแข้งจอมโบขยับเท้าขวาเลยครับกองเชิดจังหวะเร็วนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของยกที่5ครับ
แต่ว่าการเตะก็ยังมีน้ำหนักอยู่ทั้งคู่นะการเตะยังมีน้ำหนักอยู่ทั้งคู่ใครชนะครับเสมอกันอีกเป็นครั้งที่2ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเสมอกันอีกเป็นครั้งที่2แล้วครับแฟนมวยทั้งสนามปรบมือครับว่าเสมอเป็นครั้งที่2คุณสงชัยก็เห็นได้ต้องจัดครั้งที่3กันต่อไปนะครับการตัดสินก็ได้รับการยอมรับจากแฟนมวยจำนวนหมื่นกว่าคนในเวที